มีร้านตั้งแต่ไหนแลนด์เนาะก่อนโควิดเรามี10กว่าสาขานะครับยอดขายปีนึงก็ประมาณเกือบ300ล้านได้พอโควิดมาก็ทุกอย่างก็คือแบบเหมือนโดนสึนามิอ่ะคือหายหมดเลยผมก็ปิดร้านปิดอะไรเพราะมีค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับเพราะว่าแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะตอนนั้นทำเลดีๆแต่แบบตัดสินใจปิดไปบางสาขาก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นใหม่ได้หมดก็เรากลับมาเปิดใหม่ละที่ HT นะครับสาขาแรกตอนนี้ก็เปิดไปตั้งแต่เดือนเริ่มโอเปเรตจริงๆเต็มๆเดือนก็คือมีนาเปิดกุมภาแต่โอเปเรตจริงมีนายอดขายก็กลับมาดีมากนะครับแต่ที่ดีและน่าตกใจก็คือว่ากลายเป็นว่ายอดขายที่มาจากทัวริสต์ตอนนี้เนี่ยที่เท่าแก่น้อยแลนด์กลับมาเปิดแล้วขายดีเนี่ยมันไม่ได้มาจากจีนมันมาจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆนะครับกลายเป็นตอนนี้มาเลเกาหลีนี่เจอเท่าแก่น้อยแลนด์ได้วิ่งเข้าใส่เลยนะครับเกาหลีมาเลไต้หวันอินโดนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนกับเอเชียเนี่ยเป็นกลุ่มหลักแล้วตอนนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเท่าแก่น้อยแลนด์เปิดมาเนี่ยยอดขาย 90% เนี่ยคือจีนแต่ตอนนี้ยอดขายประมาณแบบ 80-90% เนี่ยคืออาเซียนนะครับแล้วก็เกาหลีนะครับจีนยังไม่ได้จีนยังแค่ประมาณ 20% ครับแปลว่าลูมในการที่จะลูมโกรทในการที่จะโตเนี่ยยังมีเยอะมากถ้าจีนกลับมานะครับดังนั้นเนี่ยสเตรทจี้ของการเปิดเท่าแก่น้อยแลนด์เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมองว่าปีนี้เปิดแค่ชิมลางก่อนแค่2สาขาพอนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคือนิดนึงอ่ะมันยังมีโรคกลัวโควิดอยู่นิดนึงนะแต่ว่าก็ผมตอนนี้ผมทำใจแล้วผมคิดว่าทุกวันคือโควิดอ่ะผมต้องใช้ชีวิตแบบโควิดอ่ะผมคิดว่าก็คือโควิดอ่ะเดี๋ยวมันก็มีโควิดก็คิดอย่างเงี้ยแหละจะได้ทำปรับตัวไปทุกวันนะครับผมก็ผมก็บอกทีมงานว่าให้เปิดเพิ่มนะครับก็มองว่าปีนี้น่าจะเปิดประมาณผมว่าเต็มที่น่าจะได้5สาขายอดขายน่าจะกลับมาราวๆสักเต็มที่น่าจะเดือนนึงประมาณ10ล้านได้จากเท่าแก่น้อยแลนด์นะครับก็เฉลี่ยสาขาละ2ล้านน่ะกลยุทธ์ในการเปิดเท่าแก่น้อยแลนด์ปีนี้หรือต่อไปเนี่ยอาจจะแตกต่างจากสมัยก่อนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะเปิดสเกลใหญ่แบบ200ตารางเมตร300ตารางเมตรคือขายสินค้าอื่นด้วยขายแบบขายของที่เป็นทัวร์ที่หมดเลยอ่ะแล้วก็มีเท่าแก่น้อยอยู่ในนั้นนะฮะแต่พอมันเกิดโควิดเนี่ยมันทบทวนโมเดลใหม่โมเดลวิสเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนจะเป็นสเกลเล็กนะครับจะเป็นเท่าแก่น้อยแลนด์สเกลเล็กจะไม่ได้ขายสินค้าแบบทัวริสครอบจักรวาลละจะเน้นขายสินค้าที่เป็นแบรนด์เท่าแก่น้อยกับเป็นเฮ้าส์แบรนด์เท่าแก่น้อยนะครับเฮ้าส์แบรนด์เท่าแก่น้อยก็เป็นพวกอะไรบ้างมะม่วงอบแห้งเงี้ยชาต่างๆเงี้ยของอะไรที่ทัวร์ชอบอ่ะเราก็ทำเป็นเฮ้าส์แบรนด์เราพวกนี้มาร์จิ้นดีแล้วก็ขายห่อนึงได้400-500บาทค่อนข้างได้บิ๊กไซส์บิ๊กเราทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวอลลุ่มที่ดีนะครับแล้วก็ขายคู่กับสาหร่ายได้อย่างเมามันอีกโมเดลนึงก็คือเป็น B2B ก็คือเราจะไม่เน้นเปิดร้านละเราจะเน้นไปสร้างคอนเดอร์ตามซูวีเนียร์ช็อปหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามแลนด์มาร์กต่างๆที่เขามีของขายอยู่แล้วมีร้านขายของอยู่แล้วมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเราไปทำเป็นคอนเนอร์ทำเป็นอยู่ในมุมนึงแล้วก็อาจจะมีเซลล์สักคนนึงมีเด็กเชียร์สักคนนึงอะไรเงี้ยเน้นเป็นกระจายเน้นเป็นคล้ายๆเหมือนป่าล้อมเมืองเอากระจายเอานะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดร้านใหญ่ลงทุนเยอะโมเดลเท่าแก่น้อยก็จะลีนขึ้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นลงทุนน้อยลงกำไรมากขึ้นเนี่ยครับคือ strategy ใหม่ของเท่าแก่น้อยแลนด์ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ